โยชิมิก็บอกว่าหนูอยากวาดรูปบ้างนี่นาหนูอยากใช้สีน้ำมหัศจรรย์วาดรูปในที่สุดพี่ชายก็ยอมให้โยชิมิยืมใช้สีน้ำค่ะพิงค์เพลย์รูมกลับมาแล้วค่ะวันนี้เขาเสนอหนังสือเล่มนี้เลยสีน้ำมหัศจรรย์เป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนนึงนะคะชื่อโยชิมิค่ะเขานะคะอยากจะใช้สีน้ำของพี่ชายแต่ว่าพี่ชายก็ไม่ยอมให้สักทีวันหนึ่งพี่ชายใจดีนะคะก็เลยยอมแบ่งสีน้ำให้เล่นเราไปดูนะคะว่าโยชิมิจะวาดรูปได้เก่งแค่ไหนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเรามาดูข้างในกันเลยพี่ชายของโยชิมินะคะมีกล่องสีน้ำกับสมุดวาดรูปเป็นของตัวเองค่ะโยชิมิอยากจะขอมั่งนะคะแต่ว่าพี่ชายจะตอบเหมือนเดิมว่าไม่ได้ไม่ได้ค่ะแต่วันนี้ก็เหมือนเคยนะคะพี่บอกว่ามันเป็นสีน้ำมหัศจรรย์นะโยชิมิก็บอกว่าหนูอยากวาดรูปบ้างนี่นาหนูอยากใช้สีน้ำมหัศจรรย์วาดรูปในที่สุดพี่ชายก็ยอมให้โยชิมิยืมใช้สีน้ำค่ะโยชิมินะคะก็ค่อยๆบีบสีหลายๆสีนะคะลงบนจานสีแล้วก็เริ่มระบายสีค่ะระบายไประบายมาสีก็ปนกันหมดเลยค่ะพี่ชายบอกว่าอ้าววาดรูปสีที่โคนเสร็จแล้วนี่โยชิมิก็บอกว่ายังไม่เสร็จเสียหน่อยแล้วก็หยิบกระป๋องสีใส่น้ำไปล้างค่ะพอกลับมานะคะก็เห็นว่ามีงูมาคาบหลอดสีของพี่ชายไปโยชิมิก็เลยต้องรีบตามไปเลยค่ะแล้วก็พบว่ามีหลอดสีหลายสีถูกขโมยมาโดยสัตว์หลายตัวนะคะและสัตว์ก็กำลังวาดรูปอยู่พวกสัตว์ตกใจกลัวค่ะก็เลยรีบพุ่งไปซ่อนตัวเลยคราวนี้นะคะโยชิมิก็เห็นคุณหนอนคืบค่ะวาดอะไรอยู่ก็เลยบีบสีให้คุณหนอนคืบนะคะเจ้าสัตว์ค่ะต่างๆก็ไม่กลัวโยชิมิแล้วออกมาวาดรูประบายสีของตนเองค่ะแล้วสัตว์ทุกตัวก็เริ่มวาดรูปโยชิมิก็วาดรูปของตัวเองต่อนะคะเหมือนบรรดาสัตว์ทั้งหลายเวลาผ่านไปสักพักค่ะได้ยินเสียงพี่ชายร้องเรียกมาไกลๆนะคะสัตว์ต่างๆพากันตกใจค่ะเอารูปภาพของตัวเองแล้วก็เพ่นหายไปหมดพี่ชายนะคะมาตามหาโยชิมิก็เลยเอารูปให้พี่ดูค่ะพี่ชายถึงกับตกตะลึงหงายท้องไปเลยค่ะจบแล้วนะคะผลงานของคุณอากิโกะฮายาชิสวยงามมากๆเลยค่ะแล้วก็เรื่องราวอบอุ่นด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ